สวัสดีครับทุกคนหลายคนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการ Work From Home นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับน้องๆนักศึกษาหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงของการ Learning From Home อยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมครับโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารกันนะครับในการประชุมงานในการจัดการเรียนการสอนอะไรแล้วแต่นะครับมีใช้เยอะแยะมากมายตามความถนัดนะครับแล้วก็โปรแกรมนึงที่ใช้ในการสื่อสารกลุ่มที่นิยมไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือกลุ่ม LINE นั่นเองครับแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยนิยมมากเนื่องจากว่าสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็เดี๋ยวนี้มีฟีเจอร์ในการวิดีโอคอลได้ด้วยเห็นหน้ากันได้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตในการใช้งานนิดนึงก็คือว่า LINE กลุ่มเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโชว์ไฟล์งานนะครับไฟล์ presentation หรือว่าหน้าจอคอมอะไรที่เราทำอยู่ที่อยากจะสื่อให้คนในกลุ่มได้เห็นนะครับนำเสนองานเอ่ยสอนเอ่ยอะไรเหล่านี้นะครับเป็นอุปสรรคครับถึงแม้บางครั้งจะใช้วิธีปริ้นกระดาษเอามาโชว์ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะการสื่อสารการมองเห็นก็ไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมเลยจะนำเทคนิคดีๆในการใช้โปรแกรม Logitech Capture ครับเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ในการบันทึกหน้าจอนี่แหละฮะจะเอาขึ้นใน LINE กลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับ presentation ของผมนะครับงานของผมแล้วก็ได้เห็นหน้าผมด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคครับเริ่มต้นตรงนี้ทุกท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกท่านก่อนนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์นะครับ line.me นะครับ /th นะครับจะตามลิงก์นี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วจะมีแถบให้ดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับข้างบนนะครับเรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับตรงนี้ฮะจะมีให้เลือกนะครับสำหรับโมบายหรือสำหรับ PC นะครับมาถึงเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งปกติไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งในเครื่องผมก็ติดตั้งแล้วนะครับอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับปกติถ้าดาวน์โหลดบนหน้าเว็บปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับโอเคติดตั้งนะครับแค่นั้นเองไม่ยากนะครับครับทีนี้เมื่อทุกคนติดตั้งโปรแกรม LINE for PC เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเข้ามาตั้งค่าในเซตติ้งก่อนนะครับเราจะเลือกการตั้งค่าตามนี้นะครับทีนี้เบื้องต้นเลยให้มาที่ตรงนี้ครับจุด3จุดตรงนี้ก่อนข้างล่างตรงนี้ครับนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีตรงที่เขียนว่าตั้งค่าตรงนี้นะครับกดที่ตั้งค่าพอเข้ามาแล้วครับหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ครับครับให้ทุกคนกดที่ตรงนี้ครับแถบตรงที่เขียนว่าโทรครับพอเข้าไปโทรแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับให้เลือกตรงกล้องตรงนี้ครับนะครับจะมีกล้องให้เราเลือกใช้นะครับให้เราเลือกเป็นนะครับ Logitech Capture นะครับแค่นี้เองนะครับจะเป็นการรักษาดึงภาพจากหน้าจอ Logitech Capture ขึ้นไปบน LINE กลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในส่วนการคุยด้วย LINE PC เนี่ยเราจะใช้เว็บแคมจากตัวโน้ตบุ๊กเองหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวกล้องเว็บแคมที่ติดตั้งจากข้างนอกได้แต่ตัวเนี้ยนะครับเราจะดึงจากโปรแกรม Logitech Capture คือจะดึงหน้าจอทั้งหมดครับมาเป็นตัวแทนของเว็บแคมแล้วก็ใส่เข้าไปในกลุ่มนั้นเลยนะครับนึกออกมั้ยครับอันนี้การใช้งานก็จะง่ายนะครับโอเคครับเลือกเป็นนะครับLogitechCapture ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับทีนี้ก็จะกลับไปตั้งค่าใน Logitech Capture ของเราครับว่าเราจะเสนออะไรบ้างนะครับเป็นไฟล์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม Logitech Capture พร้อมกับโปรแกรม LINE ขึ้นมาแล้วนะครับโดยผมจะใช้กลุ่มเนี่ยครับ Lootbox PUBG Gaming ของผมเป็นตัวสาธิตนะครับในส่วนการตั้งค่าเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือเราเข้ามาในกลุ่ม LINE แล้วก็ปุ่มนี้ครับนะครับปุ่มนี้นะครับนะครับจะมีพิมพ์คำว่า live ขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นภาพแล้วนะครับ free stream ก็คือจะเป็นภาพเตรียมสาธิตแล้วครับว่าตัว live ของเรานะครับจะมีภาพลักษณะแบบไหนแต่ว่าภาพที่เห็นในจอตัวนี้จะเป็นลักษณะของ mirror ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาถ่ายทอดแล้วก็จะเป็นภาพแบบสลับกับด้านถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของท่านใดยังเป็นอยู่นะครับให้ตั้งค่าตรงนี้ครับให้ตั้งค่าตรงเนี่ยครับsource 1ข้างล่างมาตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับจะเป็น horizontal flip source ตรงนี้ครับสลับซ้ายขวาตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับแก้ในส่วนของกรณีท่านใดที่เวลาไลฟ์ไปแล้วจอสลับกันโอเคนะครับใช้ได้ทั้ง2 source เลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะสลับซ้ายขวานะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มทดสอบการไลฟ์เลยครับมาแล้วนะครับทีนี้เขาจะเป็นภาพเห็นว่าเราเตรียมที่จะไลฟ์แล้วนะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้เลยได้เลยครับนะครับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยครับตอนนี้จะเริ่มถ่ายทอดแล้วนะครับจะมีภาพนะครับกับเสียงของเราออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยจะมาจากไมโครโฟนเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดที่เป็นแบ็กกราวด์ซาวด์หรือว่าเสียงดนตรีด้านในได้เลยจะใช้เป็นไมค์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเรากดปิดไมค์ตัวนี้ก็ได้หรือว่ากดปิดกล้องไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นสองการถ่ายทอดออกไปแล้วนะครับพอดีในกลุ่มตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับทำงานกันหมดก็เลยไม่มีใครเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆครับที่ทุกท่านสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ลองประยุกต์ดูนะครับซึ่งไลน์กลุ่มเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทุกคนใช้อยู่แล้วนะครับก็เลยนำเทคนิคนี้มาแนะนำนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้หรือจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับทำได้เช่นเดียวกัน
ใช้วิธีการเป็นตัวนี้ครับวิดีโอคอลก็ได้ครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ภาพนิดหน่อยนะครับผมส่งให้ดูนะครับกดเป็นวิดีโอคอลแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับได้เหมือนกันครับภาพที่ออกไปก็จะเป็นลักษณะนี้แบบเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าดูให้ดีนะครับหน้าจอเห็นไหมครับก็จะดูบีบๆหน่อยนะครับตามขนาดของหน้าจอนะครับตามขนาดของโทรศัพท์มือถือของรุ่นอื่นที่ดูอยู่นะครับซึ่งภาพจะไม่เต็มเหมือนใช้วิธีแรกนะครับแต่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันทำให้การไลฟ์เป็นไปได้นะครับสามารถสื่อสามารถสอนได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นหน้าผมได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือในตัวอย่างที่เป็นพรีวิวของไลน์เนี่ยมันจะสลับกันนะครับแต่ถ้าไปดูเป็นของจริงเนี่ยก็จะตรงหน่อยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับลองดูเนาะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับทีมงานครับครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรม Logitech Capture เพื่อที่เราจะแคสหน้าจอของเราขึ้นไปในหลายกลุ่มนะครับให้ทุกคนได้เห็นไฟล์งานของเรา presentation ของเราพร้อมกับหน้าของเราด้วยนะครับยังไงไปลองฝึกใช้กันนะครับวันนี้ผมก็คงจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆตามมาอีกในช่วง Work From Home ยาวๆนี้นะครับมีหลายอย่างทีเดียวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน